สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับมาสอนเพลงเบื่อซิลิฟูนะครับผมนะพอดีมีคนโดเนทมาเขาก็เลยบอกว่าให้ผมสอนเพลงนี้ให้หน่อยแล้วก็ลงสถานะไปเลยนะครับก็เลยวันนี้มาสอนเพลงเบื่อซิลิฟูนะครับเริ่มเลยกีตาร์ผมตั้งดีนะตั้งดรอปดีนะครับคือสายบนคือสาย6คือสายปกติเป็น E ผมตั้งเป็น Dเนี่ยทุกอย่างก็จะดรอป1เสียงหมดเลยทุกเส้นตั้งแต่ D A F C G แล้วก็ D อะไรเนี่ยไปลองไปตั้งตามดูแล้วก็เอามาฝึกแบบผมได้นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ผมเล่นนะเป็นเวอร์ชันที่ผมเล่นไม่ใช่เวอร์ชันของซิลิฟูนะ บอกไว้ก่อนนะครับก็มาดูเลยคอร์ดแรกครับคอร์ดแรก E ใช่ไหมเป็น E แต่ผมปรับดรอปลงมาอีกนะฮะดรอปลงอีกก็คือเล่นจะเล่นจาก E เล่นเป็น D major เนี่ยสอนคอร์ดก่อนดีกว่าสอนคอร์ดเพลงนี้มีคอร์ดอะไรบ้างมี E major 7 C sharp แล้วก็ E มี E มี C sharp มี A มี F sharp มี B B sus 2มีอะไรกันมีแค่นี้มีแค่นี้มี G sharp ด้วย G minor นะครับแต่เราผมจะสอนทีละท่อนเลยตั้งแต่เริ่มเลย intro นะครับintro A E E ผมจะเปลี่ยนเป็น D นะครับ D ปกติ Eเปลี่ยนเป็น D นะครับขอ intro นะ E ไม่ใช่D D major 7ใช่ไหมไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะ D major 9มั้ง major 9 นั่นแหละเอานั่นแหละที่ผมเล่นแล้วกันขอ D นะฮะผมจับอย่างนี้ทาบไปเลยนิ้วชี้ทาบไปเลยครับเฟด5แล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่เฟด6สาย3นิ้วนางอยู่ที่เฟด7สาย4เนี่ยอินโทรนะช้าๆอันนี้มิวสายนะดิดไปฝึกอย่างเงี้ยด้วยตึงตบมีการดีดขึ้นมานิดนึงตอนแบบเขาเรียกว่าตอนอุดสายนะผมก็จะมีแบบแกว่งจังหวะเนี่ยอินโทรตอนแรกเป็นแค่นี้นะแล้วก็C sharp ผมเปลี่ยนเป็น B minor ใช่ไหมก็คือดรอปมา1เสียงนี่ B minor จับอย่างนี้ D แล้วก็ B minor B minor คืออยู่ที่เฟด7หมดเลยนะครับนิ้วชี้อยู่ที่สาย6อยู่เฟด7หมดเลยนะนิ้วกลางอยู่ที่สาย4นิ้วนางที่สาย3นิ้วก้อยอยู่ที่สาย2สาย5บอร์ดนะครับสาย5บอร์ดนอกนั้นติดหมดนะแม้แต่สายแม้แต่สาย1ก็ต้องให้มันปล่อยนะเป็นมือจะเป็นเงี้ยมันจะเรียงเงี้ยจับเป็นเงี้ยเลยองศานี้ก็พยายามกะเอาเองมีบอร์ดแค่อย่างเดียวคือสาย5แต่การเล่นก็จะมีอย่างงี้เล่นดีตึงตึงตึงนี่คือก่อนที่จะมาคอร์ด B อ่ะผมจะมาอย่างงี้นะไล่เบสมาเฟด5นิ้วชี้อยู่ที่เฟด5เฟด6เฟด7นะเรียงอย่างเงี้ยเอาใหม่ช้าๆนะ
บางทีจะเล่นนิ้วก้อยก็ได้นิ้วก้อยคือนิ้วก้อยเอามาแฮมเมอร์ออนอะแฮมเมอร์ออนคือการเอานิ้วกดโดยไม่ต้องดีดอยู่ที่เฟด7นะครับสาย1นะแต่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะบางทีมันจะคล่อมผมก็จะคล่อมเหมือนกันจังหวะเดิมนะฮะจังหวะเดิมเหมือนดินคอดีเลยเนี่ยมีแค่นี้เองแล้วก็ท่อนล่างที่ขึ้นด้วย A ใช่ไหมขึ้นด้วย A คืออันนี้นะท่อนนี้นะนะ A ก็เริ่มพอเสร็จละจบละก็มาเป็นการเกาละการเกาใช้ปิกเกานะเอเปลี่ยนเป็น G ผมจับแบบนี้เผื่อบางคนยังไม่รู้นะ G ผมจับแบบเนี้ยคืออะไรไม่รู้นะฟอร์มอะไรไม่รู้นะก็คือนิ้วกลางอยู่ที่เฟด3นะครับสาย6นิ้วชี้อยู่ที่เฟด2สาย1นิ้วนางอยู่ที่เฟด3สาย2อีมินเนอร์A ก็คืออีมิเนอร์ก็เล่นอย่างนี้สอนคอร์ดไปด้วยแล้วกันอีมิเนอร์คือนิ้วชี้อยู่ที่เฟด2สาย5นิ้วกลางอยู่ที่เฟด2สาย4นิ้วนางอยู่ที่เฟด3สาย2นิ้วก็อยู่ที่เฟด3สาย1อีมิเนอร์นะแล้วก็ Aนิ้วนางกับนิ้วก็ยังอยู่ที่เดิมนะ A มันคือเลื่อนอันนี้มา2นิ้วนิ้วชี้กับนิ้วกลางเลื่อนมาตรงนี้ก็คือนิ้วชี้อยู่ที่เฟด2สาย4สาย4ถูกละสาย4 สาย4นะฮะแล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่เฟด2สาย2แต่ความจริงไม่ต้องจับก็ได้แต่พอดีมันติดไงมันจะเหมือน A7 น่ะผมก็เลยเลื่อนอย่างงี้ถ้าช้าตอนแรกเริ่มงี้แล้วเขาบอก2 time ใช่ไหมไป2รอบพอจะจบเลื่อนครับเลื่อนเป็นการเลื่อนปล่อยแล้วนะปล่อยหมดแล้วมาจับแบบเป็น A7 อ่ะเลื่อนตรงนิ้วนางสไลด์ไปนิ้วนางจะอยู่ที่เฟด3กับเฟด2อ่ะสไลด์ไปอยู่ที่สาย2นะนิ้วชี้อยู่ที่เดิมนะครับเฟด2สาย4จบไป1ท่อนอินโทรนะอันนี้แค่อินโทรนะแล้วก็มาเบื่อที่จะรักเบื่อที่จะทักใครอันนี้เหมือนเดิมนะแล้วมาจีในกระจกในกระจกใสอ่ะท่อนนี้สอนท่อนนี้ดีกว่านะครับ G ตะกี้เหมือนเดิมเนาะเองในกระจกจกสายนี่คือตรงท่อนนี้ท่อนเนี่ย G sharp ผมเปลี่ยนเป็น F sharp เนาะคอร์ด F sharp ผมจับอย่างนี้นะคือคอร์ด F sharp F sharp minor นะจับอย่างนี้นิ้วชี้อยู่ที่เฟด2สาย6นิ้วกลางอยู่ที่เฟด2สาย3นิ้วนางอยู่ที่เฟด3สาย2นี่ G sharp minor นะแต่มันจะมีนี่ก็คือตอน G sharp เนี่ยเราเลื่อนเบสอ่ะมันจะมีท่อนนี้นะแต่ C sharp ผมไม่เล่นเลยนะมันจะมี G sharp minor G minor
C sharp minor แล้วก็ F sharp minor แต่เราเปลี่ยนแล้วผมไม่เล่นผมจะไม่เล่นผมจะไม่เล่น C sharp ไปเลยผมจะไม่เล่นผมจะข้ามไปเลยเบื่อหน้าตัวเองในกระจกใสไม่รู้ใครๆนั้นเคยเป็นไหมเอาใหม่เอาช้านะเอาช้านะเท่านี้เบื่อหน้าตัวเองในกระจกใสเนี่ยเราเลื่อนแค่นี้นะ F sharp เลื่อนไปเป็น F ธรรมดาไม่รู้แล้วก็ E minor ที่เคยสอนไปตอนแรกใครๆนั้นเคยเป็นไหมเอเหมือนเดิมผิดที่ฝากฝาเมื่อตอนที่เมฆมาทำทางเหมือนมันคงจะมีฝนแค่มืดมนเลยต้องทนรอยอันนี้พอมาท่อนนี้นะพอมาท่อนรอยเนี่ยรอยยิ้มเนี่ยผมจะเริ่มเบาๆแล้วเปลี่ยนไปกับรอยคอยรบกวนหัวใจจากวันที่เธอจากฉันไปพอมาเริ่มคอร์ดนะพอเริ่มคอร์ดเป็นรอย G ยิม B minor B minor ยังไม่เคยสอนผมสอน B minorบีมินเนอร์เป็นฟอร์มในหน้าที่ผมดีดอ่ะก็คือนิ้วชี้อยู่ที่เฟด2สาย5นิ้วกลางอยู่ที่เฟด2สาย4นิ้วนางอยู่ที่เฟด3สาย2เหมือน F sharp minor เลยแต่เราเปลี่ยนจากนิ้วชี้จากสาย6มาเป็นสาย5แค่นั้นเองแล้วก็ใหม่รอยยิ้มเธอจีคอยรบกวนหัวใจอีกไม่ได้จากวันที่เธอจากฉันไปเนี่ยท่อนจบมันจะแบบหยุดนิดนึงเป็นกรุ๊ปมืออุดนะตึกๆแล้วก็อุดแล้วก็กลับมาท่อนเดิมแม่ท่อนฮุกเหมือนเดิมเลยท่อนฮุกเล่นเหมือนท่อนอินโทรเลยแม้เธอจะไปแล้วจะแพ้ยังจำฝังอยู่เนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมผมลองเล่นดูเฉยๆท่อนฮุกก็มีดีแม้เธอจะไปแล้ว G ใช่ไหมแต่แพร่ B minor ยังจำฟังอยู่ G แล้วก็ A กลับมาอยากให้เธอลอง D กลับไปคิดดู G สิ่งที่เธอ B minor ฝากไว้ฝากไว้กว้าง G หัวใจ A ของฉันท่อนนี้อย่าลืมนะเราต้องเล่นเบสอะไม่รู้กลิ่นมันน่าจะอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็เบื่อที่จะร้องก็เหมือนท่อนแรกเลยเบื่อที่จะร้องเหมือนท่อนแรกตอนหลังอินโทรเหมือนกันเป๊ะเลยมีครับมีแค่นี้แหละแต่การเกาเนาะผมจะสอนการเกาหน่อยตอนท่อนร้อยดีดยังไงดีดสาย6ดีดสาย6แล้วก็สาย3ไม่ใช่ดิอ่ะถูกแล้วดีดลงไปนะอ๋อไม่ใช่ผมไม่ใช่การดีดผมเป็นการแบบเกี่ยวอะตึง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 สาย6สาย3สาย2สาย1เนี่ยจะมีผมจะมาย้ำสาย3บ่อยๆ
แปลว่าแน่นแหละประมาณนี้แหละดีดแค่สาย6สาย3สาย2สาย1เดี๋ยวก่อนพอทำช้าๆทำไม่เป็น เนี่ยดีดแค่เนี้ย6 3 2 1 3 6 3 2 1 3เนี่ยตึง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 อ๋อไม่ใช่ดิเอาใหม่6 3 2 1 2 3 6 3 2 1 2 3 6 3 2 1 2 3เออใช่แล้วก็พอปา B minor เปลี่ยนจาก6แล้วก็เปลี่ยนสาย5เทคนิคอีกอันนึงคือตอนแฮมเมอร์ออนตรงสาย5ก็จะเพิ่มเทคนิคอีกหนึ่งแบบรอยจีบีบีเนอร์เธอจีคอยรบกวนยิ่งไม่ได้จากวันที่เธอจากฉันไปหยุดอันนี้เป็นแบบท่อนส่งท่อนส่งแบบว่าเป็นกรุ๊ปแบบว่าสบัดปิ๊กไปด้วยแล้วก็อุดสายไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็แม่อีกวิธีนึงจะให้มันยิ่งใหญ่กับลูกสายไปด้วยแม้เธอจากไปแล้วแต่ใครยังจำฟังอยู่แล้วผมลืมบอกว่าแม้เธอจากไปแล้วอันนี้จีเหมือนเดิมนะแล้วก็บีมิเนอร์เท่านี้มาใครยังเดี๋ยวผมเป็นการสไลด์อีกแล้วเป็นการสไลด์อีกแล้วสไลด์นิ้วนางนะครับนิ้วนางจากเฟด3มาเฟด2เนี่ยเติมลูกเล่นให้เพลงแล้วก็เอเนี่ยมีแค่นี้อยากให้เธอลองจับไปคิดดูพอจะจบละเริ่มเบาสิ่งที่เธอฝากไว้ฝากไว้กว้างก่อนโซโล่ขยี้ไปเลยคงช้างอันนี้ที่ขอไปเลยเพราะเราไม่มีโซโล่นะฮะแต่ที่ขอก็จะมีเกาด้วยตามฟิลไปเลยมันจะมีท่อนจะเป็น G ใช่ไหมเป็น G แล้วเป็นชาร์ปก็คือดีสายเปล่านะสายเปล่า E นะเอ๊ะสายเปล่า D นะ F ชาร์ปแล้วก็ G อย่างเงี้ย E F ชาร์ป Gอีมินเนอร์เอกลับมาหกเธอจากไปแล้วอันนี้เล่นมาเบากันก็ได้นะพอจบโซโล่นะเป็นการดึงฟิลนะแค่ยังจำฟังอยู่ขยี้ไปเลยขยี้คือการแบบย้ำๆอย่างนี้นะให้เธอลองกลับไปคิดดูสิ่งที่เธอฝากไว้ฝากไว้กว้างหัว
ใจของฉันเนี่ยแค่นี้เองมีแค่นี้ครับเทคนิคที่เพลงเบื่อซิลิฟูที่ผมเล่นนะครับเอาที่ผมเล่นนะเอาที่ผมเล่นนะฮะไม่เหมือนต้นฉบับอาจจะไม่เหมือนเพราะว่าเราไม่ได้เล่นแบบเขา มันยากครับต้นฉบับเล่นมันยากผมเล่นแบบผมแบบลักไก่แบบนั่นแหละนะครับมีประมาณนี้นะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนเราลองมาถามในคอมเมนต์ได้อีกทีนึงนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษพอดีมีท่านหนึ่งนะครับโดเนทมาอยากให้ผมสอนเพลงนี้นะครับผมก็เลยอ่ะทำให้นะครับถ้าไม่โดเนทนะผมก็ขี้เกียจสอน ก็นั่นแหละก็ขอบคุณคนที่โดเนทมาด้วยนะครับแล้วก็ให้ลงสถานะได้ดูทุกคนนะครับไงคลิปหน้านะฮะใครสนใจโดเนทก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆถ้ามีคนโดเนทมานะแค่นี้นะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไม่ได้สอนอย่างนี้มานานแล้วแต่สำหรับใครที่อยากเรียนก็สมัครสมาชิกได้นะครับเดือนละ150นะครับผมโอเคไปแล้วครับผมขอบคุณมากทุกท่านไปแล้วเจอกันครับผม